เมื่อเด็กตัวเตี้ยมาหาหมอนะคะหลังจากเราซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยแล้วเราจะรักษาหรือช่วยเด็กกลุ่มนั้นได้อย่างไรอย่างแรกเลยเราต้องดูว่าเตี้ยจากสาเหตุอะไรเมื่อเราเจอสาเหตุก็รักษาตามโรคที่เราเจอเช่นถ้าขาดไทรอยฮอร์โมนเราก็ให้ยาไทรอยนะคะเจอภาวะโรคเรื้อรังอะไรต่างๆเราก็จะแนะนำให้รักษาตรงตามโรคนะคะเพื่อจะได้ช่วยให้เด็กแคชอัพหรือสูงขึ้นมาได้ส่วนในกลุ่มที่ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งเราวินิจฉัยแล้วจากการตรวจโกรทฮอร์โมนนะคะถ้าฮอร์โมนขาดเราก็จะให้การรักษาด้วยฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแบบฉีดนะคะฮอร์โมนแบบนี้มีการใช้มานานแล้วค่ะเกิน40ปีนะคะเป็นแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังฉีดทุกวันที่บ้านก่อนนอนแล้วก็ฉีดเป็นระยะเวลานานนะคะทีนี้มีคนถามว่าแล้วโกรทฮอร์โมนแบบกินมีหรือเปล่าปกติเวลาทานเข้าไปอะค่ะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะย่อยแล้วก็ทำให้มันหมดฤทธิ์ไปดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไม่ได้เพราะฉะนั้นโกรทฮอร์โมนมีแต่แบบฉีดเท่านั้นนะคะแล้วก็ฉีดทุกวันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็คือคำถามที่ถามมาฉีดเนี่ยต้องฉีดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจนกระทั่ง1อายุกระดูกของผู้หญิงเนี่ยมากกว่า14หรืออายุกระดูกของผู้ชายมากกว่า16หรือฉีดจนกระทั่งความสูงต่อปีน้อยกว่า2ถึง 2.5 เซนก็เป็นข้อบ่งชี้ที่จะหยุดฉีดแต่ก่อนฉีดยาแล้วก็มีข้อบ่งชี้ว่ามีความจำเป็นไหมที่ต้องฉีดไม่ใช่ว่าทุกคนเดินมาหาหมออยากฉีดโกรทฮอร์โมนอันนี้ไม่ได้นะคะต้องมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าขาดหรือมีภาวะเขาเรียกว่า small for gestational age คือตัวเล็กทารกเนี่ยตัวเล็กน้ำหนักแรกเกิดเนี่ยน้อยกว่าอายุครรภ์ในอายุที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเปอร์เซ็นต์ไทยที่10ณอายุครรภ์นั้นๆนะคะหรือมีโรคบางโรคเช่น Turner syndrome อันนี้ก็จะมีข้อบ่งชี้ที่จะพิจารณาในการให้ยาของโกรทฮอร์โมนอันนี้คือการรักษาคนไข้ที่มาหาเราด้วยเรื่องตัวเตี้ยค่ะ